มาเริ่มตามกันที่เรื่องศึกภายในสํานักงานตำรวจแห่งชาติกันเลยนะ,นะคะที่เป็นประเด็นปัญหาจนกระทั่งนายกรัฐมนตรีนั้นต้องออกคําสั่งเด้ง2บิ๊กตํารวจเนี่แหละคะ่ะเมื่อวานนี้คุณผู้ฟังคะก็มีความเคลื่อนไหวที่สํานักงานตำรวจแห่งชาติโดยนายกรัฐมนตรีนะ่ยนะคะผู้ฟังคะเมื่อวานเนี่ยไปเป็นประธานคะ่ะในการประชุมมอบนโยบายข้าราชการตํารวจในระดับผู้บัญชาการทั่วประเทศเลยกับการปฏิบัติหน้าที่นะคะ โดยมีพลตํารวจเอกกิตตรัตน์พันเพชรนะคะร,รองผพบอพอตรในฐานะรักษาราชการแทนผบพอพอตรรอ,รอต้อนรับแลยค่ะหลังจากที่เมื่อวันที่20นะคะมีนาคมที่มีการลงนามในคําสั่งสํานักนายกเนี่ยนะคะให้บิ๊กต่อกับบิ๊กโจ๊กเนี่ยไปปฏิบัติราชการที่สํานักนายกซึ่งนายกรัฐมนตรีค่ะหมูฝักก็ได้มอบนโยบายเนี่ยนะคะในช่วงท้ายระบุค,ค่ะว่าประเด็นสุดท้ายเนี่ยขอให้พวกเรากันเองมีความสัมัคคีทุกคนก็เป็นคนมีการรักชอบใคร วันนี้เชื่อว่าสำนักงานตราหมดแห่งชาตินั้นเข้าใจถึงปัญหาเรื่องนี้กันดีที่เกิดขึ้นเรื่องการสามัคคีเลือกข้างเนี่ยใครเป็นลูกน้องใครตนเชื่อเลยว่าเราเก็บความรักเอาไว้ในใจในตัวเองดีกว่าวันนี้ให้เอาประชาชนเป็นที่ตั้งดูแลประชาชนให้ดีที่สุดเรื่องของคดีต่างๆที่เกิดขึ้นเหตุการณ์นั้นขอให้เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมซึ่งเรามีคณะกรรมการแล้ว3มท่านด้วยกันหลังจากที่มีผลสรุปแล้วก็ขอให้เป็นไปตามกระบวนการ เพราะว่าตัวของผมเองก็ยืนยันไม่ได้ฝากไฟข้างใดเราอยู่ตรงนี้เพื่อดูแลประชาชนถ้าเราอยู่ตรงนี้ได้เราก็ดูแลพี่น้องต่อไปได้องค์กรตํารวจก็ได้ทํางานอย่างสมศักดิ์ศรีซึ่งนายกรัฐมนตรียังให้สัมภาษณ์ด้วยนะคะผู้ฟังคานหลังจากการมอบนโยบายนั่นแหละค่ะว่าชัดเจนแล้วว่าเหตุการณ์เมื่อวันที่20มีนาคมที่เกิดขึ้นขณะนี้ได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วก็ไม่อยากให้ตํารวจโดยเฉพาะกับตํารวจชั้นผู้ใหญ่ทุกคนเนี่ยไปฝากไฟกับเรื่องนี้เพราะเรามีภารกิจใหญ่ กับการดูแลประชาชนเป็นหลักซึ่งทุกคนก็ทราบดีว่าเรามีงานหลายด้านในเรื่องของความสมัครสมานสมัคคีเรื่องนี้ไม่ต้องไปฝากใยก,กับคนใดคนหนึ่งขอให้เราเนี่ยเอาประชาชนเป็นที่ตั้ง <im it> ผู้สื่อข่าวก็ถามถึงการตั้ง3คณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบนะนะคะว่าจะมีผลเกี่ยวข้องกันกับวินัยระอบ่าบลงโทษที่จะตามมาหลังจากนี้หรือไม่นายยกรัฐมนตรีก็บอกนะคะว่าทุกอย่างนั้นเรายึดตามกระบวนการยุติธรรมค่ะแล้วก็ตามกฎหมาย ชุดนี้เป็นคณะกรรมาการเพื่อสืบหาความจริงก่อนต้องดูว่าผลนั้นจะออกมาอย่างไงเพราะว่าทั้งสองท่านยังเป็นผู้บปรสุทสุ์อยู่ก็ต้องให้เกียรติกับทั้งสองท่านด้วยซึ่งรอบระยะเวลานั้นก็ต้องให้เร็วที่สุดตนไม่แน่ใจว่า60วันเนี่ยแต่ถ้าเร็วกว่านั้นก็ดีเพราะเราต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองท่านเพราะฉะนั้นเรื่องดรามา่าต่างเนี่ยน,นะคะมันจบไปแล้วนายกบอกเลยให้กระบวนการยุติธรรมนะคะซึ่งมันได้เดินหน้าของมันไปแล้วเนี่ยและก็น่าจะปราศจากการแทรกแซงด้วยก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ถ้าราโมแต่มาหมกมุ่นอยู่กับเรื่องนี้ประชาชนจะเดือดร้อนทุกท่านเองก็จะไม่โฟกัสในการทํางานผู้สื่อข่าวก็ถามว่ายากหรือเปล่าในการตัดสินใจครั้งนี้ที่ต้องเซน็นให้พบตรไปช่วยราชการนายกก็พูดด้วยสีหน้าเคร่งเครียดน,น,นะคะว่ายากครับลําบากใจและไม่สบายใจแต่ก็ต้องทำํำพอถามว่ามูลเหตุนอกจากเรื่องของความขัดแย้งแล้วยังมีอย่างอื่นแทรกซ้อนหรือไม่ นายกรัฐมนตรีก็บอกว่าส่วนตัวในคิดว่าเราพูดกันเยอะมากพอแล้วและส่วนตัวก็ได้ให้ความกระจ่างก,กับเรื่องนี้ไปเยอะแล้วเหมือนกันพอแล้วไม่อยากกลับไปพูดอีกและเชื่อว่าทุกคนนั้นทราบดีอยู่พอซักต่อแล้วค่ะว่ามองยังไงที่มีการเด้งตํารวจใหญ่ทั้งสองคนพร้อมกันซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นายกรัฐมนตรีก็บอกว่าไม่ได้มองยังไงแต่ละเหตุการณ์มันก็มีตัวแปรที่แตกต่างกันไปแต่ละคนก็มีหน้าที่แต่ละผู้นําก็มีหน้าที่แตกต่างกันไปบริบทต่างๆนั้นก็ต่างกันไปเช่นกัน รวมทั้งปัญหาเพราะว่าแต่ละยุคแต่ละสมัยปัญหามันก็เปลี่ยนไปอย่างเช่นการพนันออนไลน์เมื่อก่อนก็ไม่มีเดี๋ยวนี้ก็แพร่หลายอย่างมากเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราเอาเรื่องของประชาชนเป็นหลักดีกว่าและค่อยกำลังใจกับสํานักงานตำรวจแห่งชาติให้ปฏิบัติหน้าที่ของเขาอย่างสมเกียิก็แล้วกันส่วนเรื่องของคดีความเมื่อจบไปแล้วเดี๋ยวท่านก็กลับมาใหม่อย่าเพิ่งไปทําให้เกิดความแตกแยกอย่าให้เกิดรอยร้าวทางจิตใจดีกว่า วันนี้เรามาทํางานกันเพราะว่าส่วนตัวเชื่อว่าทุกท่านนั้นอยากให้ประเทศเนี่ยเดินไปข้างหน้าและประชาชนมีความสุขเพราะถามว่ายืนยันหรือเปล่าว่าในตํารวจทั้งสองท่านเนี่ยจะกลับมาภายใน60วันถ้าผลสอบเสร็จนายกรัฐมนตรีก็พูดสวนกลับทันทีเลยนะคะว่าผมยืนยันอะไรไม่ได้ถ้ายืนยันได้เนี่ยคงไม่ต้องมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบก็ต้องรอแหละค่ะรอให้คณะกรรมการเนี่ยท่านได้ดูก่อนสืบหาความจริงทั้งสองท่านก่อน แต่ถ้าเดินหน้าไปแล้ว30วัน60วันเนี่ยถ้าเกิดพิสูจน์แล้วไม่มีปัญหาก็กลับมาใหม่อย่างที่ผมได้พูดไปแล้วชัดเจนพูดไป3ามหนแล้วว่าถ้าเกิดไม่มีปัญหาก็กลับมาใหม่เพราะท่านเองท่านไม่ได้ถูกลงโทษแต่ว่านายกก็ไม่รับปากนะน,นะคะว่า60วันเนี่ยจะได้กลับไปที่สํานักง,งานตำรวจแห่งชาติหรือเปล่าพอซักต่อแล้วค่ะว่าจะไม่ถึงขั้นเลวร้ายถึงขั้นต้องกเกษียณไปข้างหนึ่งใช่ไหมนายกก็ย้ำว่าไม่ทราบขึ้นอยู่กับการที่คณะกรรมการนั้นจะได้พิสูจน์ทราบว่าผลของการพิสูจน์เป็นยังไง ตนถึงได้บอกแล้วก็ย้ําว่าขอทุกคนเนี่ยอย่าไปคิดล่วงหน้าว่าถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นแล้วจะต้องเป็นอย่างนี้ขอให้กระบวนการยุติธรรมมันเดินไปได้ด้วยความยุติธรรมดีกว่าและก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเพราะถามว่าในอดีตเนี่ยเคยมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบในลักษณะแบบนี้แต่ก็ปรากฏว่ากลับต้องมาใช้คําสั่งนะคะของคณะกรรมการของตํารวจเป็นผู้พิจารณาใหม่นายกก็กล่าวย้อนว่าสื่อใช้คําถูกแล้วว่าเป็นเรื่องในอดีตแต่ว่าอันนี้มันปัจจุบันผู้นําก็คนละคน ในขณะที่นะคะเมื่อวานนี้ที่สํานักงานสํานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะตอนช่วงประมาณสักเก้านาฬิกาสีนาทีแล้วค่ะผู้ฟังพลตํารวจเอกต่อศักดิ์ค่ะเมื่อวานเข้าไปรายงานตัวแล้วนะคะก็ไปรายงานตัวกับคุณธีรพงษ์วงศ์สวัสดิ์วิาราชปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีค่ะแล้วจากนั้นไม่นานเนี่ยทางพิกโจ๊กนะครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานก็เดินทางไปที่สํานักงานปลัดสํานักนายกในเวลาเก้านาฬิกาห้นาทีค่ะ ก็เพื่อไปรายงานตัวเช่นเดียวกันนะนะคะกับปรลัดสํานักนายกนะคะคุณธีรพงษ์วงศิวะวิราชนี่แหละคะ่ะก็สีหน้าสีตายิ้มแย้มแจ่มใสเลยทีเดียวสําหรับบิ๊กโจ๊กแต่ว่านะคะผู้สื่อข่าวก็ไปสังเกตเขาก็จะเห็นว่าตาทั้งสองข้างของบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะคะแดงค่ะแดงแล้วก็บวมไม่เท่ากันซึ่งทั้งสองคนเนี่ยใช้เวลาในการรายงานตัวเนี่ยนะคะนานกว่า50นาทีและทางพลตบดจเอกต่อศักเนี่ยให้สัมภาษณ์เอาไว้ค่ะว่าได้รับมอบหมายนนะคะให้ดูงานทางด้านจิตอาสาค่ะซึ่งตนก็ทําอยู่แล้ว รวมถึงให้คำปรึกษาในเรื่องของการดูแลการชุมนุมต่างๆเนื่องจากเป็นพบออตรมากและตนเนี่ยก็จะเดินทางเข้ามาทำงานทุกวันแต่ว่ายังคงต้องเข้าเวรราชอ,องค์ครักษ์อยู่เพราะถามว่านายกเนี่ยมอบนโยบายไม่ให้มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายในสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกต่อศักดิ์ก็บอกเลยค่ะว่าถ้าเราออกมาแล้วทําให้สํานักง,งานตํารวจแห่งชาติดีขึ้นมันก็ไม่ได้มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเราอยู่กันแบบพี่น้องตอนพยายามสร้างตั้งแต่วันแรกที่เข้าไปรับตําแหน่ง ว่าเราจะทําให้บ้านนั้นเปลี่ยนแปลงแต่มันออกมาในลักษณะแบบนี้นายกจึงต้องเข้าไปจัดระเบียบและตนก็เชื่อว่าในการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยนายกทําหน้าที่บริหารได้อย่างถูกต้องแล้วตนรับและยินดีอยู่แล้วไม่ได้คิดหรือว่ากังวลอะไรอยู่ที่นี่ก็ดีเรื่องรับงานเอกสารเนี่ยตนก็ทําอยู่แล้วขออย่าห่วงว่าจะเครียดหรืออะไรโดยพลตำรวจกต่อศักดิ์เนี่ยนะคะบอกเลยว่าผมยอมรับเป็นหัวหน้าหน่วย ทำให้องค์กรมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันไม่ได้มันเป็นความบกพร่องเมื่อเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารก็ต้องกำกับดูแลในส่วนนี้ยอมรับสภาพผมรู้ผมก็คาใจอยู่ยังบอกกับบิ๊กโจ๊กเลยว่าเราไม่ได้นั่งคุยกันผมพยายามทําสภากาแฟให้กับพี่น้องได้มาคุยกันเป็นพี่เป็นน้องกันไม่ใช่เจ้านายไม่ใช่หัวหน้าซึ่งก็โอเคในระดับหนึ่งเพราะถูกถามเลน,นะคะว่าจําเป็นจะต้องมีการทําเอกสารชี้แจงกับทางคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาสอบเรื่องนี้ไหมทางด้านตัวบิ๊กต่อเองก็บอกว่า ถ้ามีการเรียกก็พร้อมที่จะยื่นเอกสารชี้แจงค่ะและวันนี้เนี่ยพี่ถอดหัวโขนแล้วนะคะถ้าวิกต่อใช้คําคํานี้วันนี้พี่ถอดหัวโขนแล้วอยู่แค่ตําแหน่งพอตรอเนี่ยหัวโขนในการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยเราก็ถอดออกพี่มานั่งที่นี่ก็ใส่หัวโขนที่นี่โรงละครของเราเลิกแล้วก็เก็บฉากเก็บเครื่องแต่งตัวปิดไฟหอบเสือกลับบ้านเราก็เท่านั้นชีวิตเรามีเท่านี้คุณจะมาเครียดอะไรมาเร็วก็ต้องจากกันไป ผมไม่เครียดหรอกยืนยันว่าไม่ช็อกเพราะรู้ล่วงหน้ามาก่อนแล้วรู้ก่อนที่นายกเนี่ยจะเรียกเข้าพบด้วยรู้ส่วนตัวอยู่แล้วนี่แหละค่ะทางบิ๊กตอ่อได้บอกเอาไว้อย่างนี้พอถามย้ําว่าที่โดนเด้งครั้งนี้เป็นเพราะจัดการเรื่องในสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติไม่ได้ใช่หรือเปล่าทางบิ๊กตอ่อก็บอกว่าใช่นะคะแล้วก็ยกนิ้วหัวม่โป้งขึ้นมาแล้วค่ะส่วนมาดูบิ๊กโจ๊กบ้างคุณผู้ฟังบิ๊กโจ๊กให้สัมภาษณ์นะนะคะ ว่าคุ้นเคยกับทางสำนักปลัดสำนักนายกอยู่แล้วคือรู้ห้องทั้งหมดคือเหมือนกับกลับบ้านเก่าแล้วค่ะเพราะว่าเคยอยู่ที่นี่มาสองปีก่อนหน้านี้การมาครั้งนี้ก็ไม่กดดันทราบว่าเขาเตรียมห้องทํางานเอาไว้ให้แล้วมีงานอะไรเราก็ทําไม่ได้กังวลถึงตําแหน่งในอนาคตเราเป็นข้าราชการได้รับมอบหมายอะไรให้ทําเราก็ต้องทําและทําให้ดีที่สุดผู้สื่อข่าวก็ถามว่าจากนี้ไปในความขัดแยง้งในสํานักงานตรากูลแห่งชาติจะไม่มีอีกแล้วใช่ไหมทางพลตรากูลเอกสุรเชษก็บอกว่าต้องยุติค่ะ ต้องไม่มีใครขัดแย้งกับใครพอถามว่าหลังจากนี้จะสั่งผู้ใต้บังคับบัญชาให้ยุติความขัดแย้งที่มีเกาะหน้านี้หรือเปล่าทางพลตํารวจเอกสุรเชษก็บอกว่าทุกอย่างต้องยุติต้องไม่มีความขัดแย้งในองค์กรต้องเดินหน้าทํางานให้กับประชาชนและตนไม่ห่วงงานที่ค้างอยู่ก็เชื่อว่าทุกคนนั้นทําหน้าที่ได้ซึ่งรักษาการพบตรจะมีการมอบหมายงานพอถามเรื่องที่มีการฟ้องร้องระหว่างกันก่อนหน้านี้จะยุติหรือเปล่าอันนี้ิ๊กโจ๊กก็บอกว่าเดี๋ยวพลตํารวจเอ,ตอกต่อศักดิ์ในคงนัดคุยคะ่ะก็ต้องเริ่มมกันให่ เพราะว่าคดีความเนี่ยมันมีหลายส่วนตอนนี้ยังไม่ได้มีการคุยอะไรกันและิ๊กโจ๊กยังให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์เนี่ยนะคะที่ไปใกล้ชิดกับคุณทักษิณที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วค่ะเลยทําให้เหตุการณ์เนี่ยออกมาในรูปแบบอย่างที่เป็นอยู่นี้ใช่หรือไม่ทางิ๊กโจ๊กก็ปฏิเสธเลยบอกว่าไม่เกี่ยวที่ตนไปจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยคือไปทําหน้าที่รักษาความปลอดภัยบุคคลสาคัญเพราะาคุณทักษิณเนี่ยเป็นอดีตนายกไม่ได้มีเรื่องส่วนตัวไม่ได้เกี่ยวอะไรทั้งสิ้น และการโยกย้ายครั้งนี้เป็นการแก้ปัญหาของนายกเพื่อให้เกิดความสมคคีในหน่วยงานเพราะถามว่าหลายคนมองว่าเป็นสายตรงบ้านจันทร์ส่องล่าบิกโจก็บอกว่าไม่มีไม่มีสายไหนเป็นรองพบตรตอนนี้เนี่ยเขาให้มาช่วยราชการที่สํานักปลัดก็มาผู้สื่อข่าวก็กระเซ้าแล้วค่ะว่าโจกชีวิตที่1 0 11มาแล้วบิกโจก็พยักหน้าทวนคําผู้สื่อข่าวว่ามาอีกแล้วมาแล้วแล้วก็ยิ้มพร้อมก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอกทําหน้าที่ปกติเขาให้โอกาสทํางานก็มาทํางาน พอถูกถามย้ำเลยค่ะว่ารอบนี้เนี่ยจะเนวอรดหรือเปล่าทางบิ๊กโจก็บอกว่าไม่รู้ก็ทำหน้าที่ไปตามปกติค่ะและก็ได้รับการมอบหมายให้ไปทำงานที่ไหนก็ต้องไปเราต้องมีวิ่ไนดโดยต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางให้ประชาชนมีความมั่นใจศรัทธาแล้วก็คลายทุกข์เขาไ,ได้พอย้ำนะนะคะว่ามั่นใจจะได้กลับนะคะถามย้ำว่ามั่นใจจะได้กลับไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติไหมทางพลตำรวจเอกสุรเชษก็บอกว่าไม่รู้เลยค่ะอยู่ที่นายก เขาให้อยู่ตรงไหนเนี่ยก็อยู่ตรงนั้นสบายใจทุกที่มีงานที่ทําหมดเขาให้ทํำยังไงก็ทําอย่างนั้นนะคะแล้วเมื่อวานนี้คุณผู้ฟังคะก็ยังมีความเคลื่อนไหวออกมาจากพลตํารวจเอกวินัยทองสองค่ะซึ่งเป็นกรรมการแล้วก็เลขานุก,การของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่นาย,ยกเนี่ยแต่งตั้งขึ้นน่ะนะคะเพื่อตรวจสอบความขัดแย้งของบุคลากร,กรภายในสํานักง,งานตำรวจแห่งชาติเมื่อวานปรากฏว่าพลตํารวจเอกวินยัยคุณผู้ฟังออกมาแถลงข่าวว่าคณะกรรมการชุดนี้จะทําความจริงให้ปรากฏค่ะ ว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นในการวิาพากษ์วิจารณ์เ,เป็นยังไงใครทําผิดก็ต้องได้รับผิดใครทําถูกก็ต้องได้รับความบริสุทธิ์ใครทํากรรมดีก็ต้องได้รับกรรมดีใครทําชั่วก็ต้องได้รับกรรมชั่วจะไม่มีการกัดแกล้งใส่ร้ายรังแกรหรือว่าช่วยเหลือใครทั้งสิน้นรวมไปถึงถ้าประชาชนคนไหน,นมีเบาะแสรหรือว่าข้อมูลหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่กําลังตรวจสอบอยู่ก็ขอให้นาข้อมูลข่าวสารมาพบกับทางคณะกรรมการได้เลยทางพลตอเอกวินัยยังพูดถึงระยะเวลาในการตรวจสอบด้วยนะคะมุ้ฝัง ว่าตามคำสั่งเนี่ยให้ระยะเวลา60วันแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ยาวคณะกรรมการจึงต้องพยายามทํางานให้รวดเร็วแล้วก็รายงานการตรวจสอบให้นายกเนี่ยทราบเป็นระยะพร้อมกับเก็บข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นในการนําเสนอซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะคะพลตำรวจเอกวินัยบอกเลยว่าต้องยอมรับน่นะคะว่ามันเป็นเรื่องที่ใหญ่แล้วก็มีบุคคลที่เกี่ยวข้องจํานวนมากจึงมีการขอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมค่ะและก็จะรายงานให้ทราบเป็นระยะว่าตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยพบข้อมูลส่วนไหนบ้าง เบื้องต้นคณะกรรมการนะคะจะต้องพยายามทําให้ทันภายใน60วันแต่ถ้าไม่ทันก็ต้องขยายระยะเวลาซึ่งวันนี้เริ่มทําแล้วแต่ว่าจะตรวจสอบทันก่อนที่พลตํารวจเอกต่อศักด์ในกเกษียณหรือเปล่าอันนี้ไม่สามารถตอบได้วันนี้ข้อมูลต่างๆเดินทางมาจนสุดแล้วเพราะฉะนั้นการดึงข้อมูลข้อเท็จจริงออกมาคิดว่าไม่น่าจะใช่เรื่องยากของคณะกรรมการนอกจากนั้นนะคะยังมีการระบุอีกด้วยว่าคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นมาครั้งนี้ค่ะมีลักษณะาการทํางานเหมือนชุดกรรมการพิเศษที่นําโดยคุณวิชามหาคุณนะคะ ที่มีการสอบเรื่องเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือคดีบอสนั่นแหละค่ะและสุดท้ายก็มีผลการตรวจสอบออกมาและสามารถนําไปสู่การดําเนินคดีผู้กระทําผิดได้นั่นเองพอถามถึงกรณีที่ในผลทั้งสองท่าน,นออกมาถแถลงว่าจะมีการปรองดองแล้วก็ยุติข้อขัดแยง้งมันจะมีผลต่อการสอบหรือไม่พลตํารวจเอกวินัยก็บอกเลยบอกไม่มีผลใดๆค่ะรับรองว่าไม่มีมวยล้มต้มคนดูพอถามถึงผลการตรวจค้นบ้านของพลตํารวจเอกสุรเชษที่ใช้กรรมการชุดเดียวกันนี้ ทางคนตบดเอกวินัยบอกว่าได้ทําการเสนอนายกไปแล้วค่ะว่าการใช้กําลังคนการใช้วิธีควรระมัดระวังแต่ทั้งนี้การเข้าค้นบ้านของคนตบดเอกสรุรเชษนั้นเป็นไปตามกฎหมายในขณะที่ทางรักษาราชการแทนผบตรนะคะคนตวดเอกกิตรัตพันเพชรก็พูดถึงโอกาสในการเป็นพบตรในอนาคตเลยค่ะว่าอย่าไปคิดถึงขนาดนั้นเลยตนไม่เคยคาดหวังหรือว,ว่ามองไปอนาคตถึงขนาดนั้นเราอยู่กับปัจจุบันแต่จะปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดตามที่ผู้บังคับบัญชาน,นั้นได้มอบหมาย พอถามว่าในส่วนคดีสําคัญอย่างเว็บไซต์พนัน B n K Master เนี่ยจะทํายังไงต่อพลตํารวจเอกกิตรัตก็บอกว่าขึ้นอยู่กับคณะกรรมการที่รับผิดชอบอยู่แล้วเป็นผู้พิจารณาค่ะแล้วก็มีความเห็นเสนอขึ้นมาก่อนนะคะอ่ะนี่แหละเป็นเรื่องของตํารวจและค่ะมอูอฝังค้าที่มีประเด็นกันออกมาแล้วก็เป็นข่าวใหญ่พาดหัวกันอยู่ในหน้าหนือพิมพ์ทุกฉบับเช้าวันนี้น่ยนะคะ